รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมบนนากรชินกูลนะครับกับรายการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งที่เข้มข้นที่สุดโดยมีเงินรางวัลสูงสุด 500,000 บาทและโอกาสจะได้เป็นศิลปินแกรมมี่โกนี่คือลูกทุ่งสู้ฟ้าผู้ชมครับเราจะมาพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงทางช่อง GMM 25นะครับย้ำว่า1ทุ่มตรงกดเลข25เจอกันแน่นอนนะครับนอกจากเจอกับโบแล้วก็จะได้เจอกับกรรมการที่น่ารักทั้ง3ท่านของเราด้วยนะครับกรรมการท่านแรกพี่จิ้งหรีดขาวครับกรรมการท่านที่2พี่รุ่งสุริยาและกรรมการท่านที่3นะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารค่ายเพลง Grammy Go และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมายนะครับคุณกฤตทอมัสครับสวัสดีครับตอนนี้เราไปดูกฎกติกาการแข่งขันในรายการของเราก่อนเลยครับกติกาใหม่ของลูกทุ่งสู้ฟัดความมันความสนุกและเงินรางวัลจะเพิ่มเท่าทวีคูณที่สำคัญจะทำให้แชมป์สามารถคว้าแจ็คพอต 500,000 บาทได้ง่ายยิ่งขึ้นเพียงแค่13สมัยก็คว้าแจ็คพอตไปเลย 500,000 บาทกับ13ขั้นเงินรางวัลดังนี้ขั้นที่1ถึง10เพิ่มขึ้นคูณ2จากเริ่มที่ 10,000 คูณ2เป็น 20,000 จาก 50,000 เป็น 100,000 จาก 100,000 เป็น 200,000 และ3ขั้นสุดท้ายเงินรางวัลจะเพิ่มทวีมากยิ่งขึ้นจาก 150,000 บาทเป็น 250,000 จาก 200,000 เป็น 300,000 บาทและขั้นสุดท้ายแจ็คพอตสูงสุด 500,000 บาทซึ่งในการแข่งขันเราจะมีขั้นการันตีให้แชมป์อยู่3ขั้นคือขั้นที่1 20,000 บาทขั้นที่5 100,000 บาทและขั้นที่9 180,000 บาทและตัวช่วยของแชมป์จะยังอยู่เหมือนเดิม3ตัวคือร้องแก้ตัวลบกระดาษและประกันเงินรางวัลใช้เมื่อไรก็ได้แต่ใช้แล้วหมดไปและตัวช่วยจะกลับคืนมาทั้งหมดอีกครั้งเมื่อผ่านขั้นการันตีและเพื่อความมันในการสู้กันที่ดุเดือดยิ่งขึ้นผู้ท้าชิงจะมีโอกาสร้องได้ถึง2เพลงแต่แชมป์จะมีโอกาสเพลงเดียวเท่านั้นโดยผู้ท้าชิงจะได้เปิดศึกร้องก่อนจากนั้นแชมป์จะโต้กลับด้วยเพลงที่ดีที่สุดและผู้ท้าชิงจะมีโอกาสร้องแก้เกมสู้แชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งกรรมการจะเลือกคนที่ร้องดีที่สุดเป็นผู้ชนะและผู้ชนะอยู่ต่อผู้แพ้หมดสิทธิ์แข่งฝ่ายไหนปราบผู้แข่งได้ทั้งหมดเป็นแชมป์ตอนนี้เรายังอยู่กับแชมป์2สมัยต้นบูงานและนิวตรีระดาที่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของพวกเธอทั้งคู่ตอนนี้ดูไม่ค่อยสู้ดีนะครับเพราะหลังจากการปรากฏตัวของผู้ท้าชิงคู่นี้ซ่องจิ๋วจากแดนตายไม่ได้มาเพื่อพายแต่มาเพื่อเป็นแชมป์ครับแม่เทพารักร่มใสสาขาอุ้มสมพานางน้องมาให้ข้าเถิดนะพระใสลูกลิ้วลูกอะไรมาเต็มมาดีมาดีเลยนะคะต้นทุนเสียงของบาสมันที่ชอบนะมันนุ่มมันลึกมันมีมิติไงกาดพิฆาตเลยน้ำตาลาใสก็ทำให้แชมป์ต้องเสียทั้งตัวช่วยต้อมตัดสินใจที่จะใช้ตัวช่วยในการล้มกระดานหรือไม่ใช้ครับใช้ค่ะใช้ตัวช่วยล้มกระดานครับผมและกำลังพลซึ่งก็ส่งผลให้ในแมตช์ที่แล้วแชมป์ต้องเหลือเพียงแค่นิวตรีระดากับ1ตัวช่วยคือประกันเงินรางวัลเท่านั้นแต่ถึงจะเหลือเพียงตัวคนเดียวเธอก็ยืน1สู้ฟัดสัตว์ผู้ท้าชิงรุ่นพี่อย่างบาสนัทพงศ์ให้หงายหน้าคาเวทีด้วยอาวุธเพลงชั้นครูลูกทุ่งแท้อารมณ์สังหารเราว่าไม่รักเขาเลย
ึ้นมาเสียงสว่างมากเสียงเต็มเสียงเพราะนะคะคมบาดลึกทะลุทะลวงแต่ถ้าต้องการขึ้นเป็นแชมป์3สมัยก็ต้องผ่านผู้ท้าชิงแอนอาทิตยาไปให้ได้ซะก่อนนะครับแชมป์พี่บาสของหนูนะคะสามารถล้มพี่ต้อมไปได้ค่ะแล้วก็ทำให้พี่ต้อมเนี่ยใช้ตัวช่วยไปอีก1ตัวช่วยด้วยซึ่งพี่บาสก็ช่วยทุ่นแรงหนูไว้เยอะรอบนี้นะคะหนูจะไม่ทำให้พี่บาสผิดหวังแน่นอนค่ะซึ่งแมตช์นี้นอกจากจะเป็นศึกชิงบัลลังก์แชมป์แล้วยังเป็นศึกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดด้วยครับเพราะทั้งคู่เคยเรียนอยู่ชั้นเดียวกันห้องเดียวกันและโรงเรียนเดียวกันรู้สึกยังไงที่ได้มาเจอเพื่อนล่ะคะตอนนั้นคือตื่นเต้นมากฝีมือการร้องเพลงเขาไม่ธรรมดานะคะบอกให้คนนี้เขาเก่งทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นพิธีกรร้องเพลงหรือเต้นคือเขาได้หมดค่ะแน่นอนว่างานนี้ไม่มีอ่อนข้อให้กันแน่นอนครับและศึกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนี้จะจบลงเช่นไรเราจะได้แชมป์3สมัยหรือเราจะได้แชมป์ใหม่ไปดูด้วยตาพร้อมกันได้เลยบอกเลยว่าด่าน 60,000 บาทนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าผู้ท้าชิงทีมนี้เนี่ยทำให้เขาต้องเสียทั้งผู้เล่นและตัวช่วยด้วยสำหรับน้องนิวนะครับเขี่ยน้องบาสให้ต้องลงจากเวทีไปแล้วและตอนนี้ก็เหลือผู้ท้าชิงเพียงแค่คนเดียวซึ่งเป็นคนที่เคยเรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเรียนห้องเดียวกันมาเลยนะครับน้องแอนครับผมเชิญเลยครับผมผมเนี่ยก็ลุ้นอยู่นะครับว่าคู่นี้เขาจะได้มาเจอกันบนเวทีเดียวกันหรือเปล่าและเขาก็ได้มาเจอกันแล้วครับสองคนเคยประทะร้องเพลงกันมาก่อนไหมครับเต็มยังไม่เคยเต็มยังไม่เคยมีโชว์อะไรด้วยกันไหมน้องแอนเคยค่ะเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนวงดนตรีลูกทุ่งหนูจะเป็นแดนเซอร์เขาจะเป็นนักร้องอ๋อก็เคยอยู่โชว์เดียวกันเขาร้องไปแอนก็เต้นไปอยู่ข้างหลังแต่วันนี้เราจะต้องมาแข่งขันร้องเพลงด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่นะครับเพลงแรกที่จะเลือกมาร้องนี้แอนจะเลือกเพลงอะไรดีครับค่ะขอเลือกเพลงอยากฝันดีที่บ้านเราค่ะค่ะที่เลือกเพลงอยากฝันดีที่บ้านเรานะคะก็เป็นเพลงที่หนูใช้เพลงนี้ในการร้องตามงานอยู่บ่อยๆด้วยเป็นเพลงที่ชอบเพลงหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ง่ายเพราะเรากำลังมีอารมณ์นั้นอยู่ด้วยในตอนนี้ค่ะแบบเราคิดถึงคนที่บ้านเพราะว่าเราก็เดินทางมาไกลพอสมควรด้วยค่ะข้อแรงเชียร์แรงใจนะคะจากพ่อแม่พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทั่วภาคใต้เลยค่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเลยค่ะที่อยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ครูแอนกับพี่บ้านด้วยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับเพลงนี้นะคะแอนรับรองว่าจะร้องให้นิวกดดันไปเลยค่ะบ้านเรายังหอมถึงได้ดมดอมแค่เพียงภาพจำในใจเมื่อวันลาใจก็ลับหายบุยบินไปสุขไออุ่นบ้านที่จากเขาร้องแล้วเสียงเขาสื่อสารนั่นจริงเนื้อเสียงดีนะถือว่าเป็นการเปิดศึกที่ทำให้แชมป์หน้าชาเลยนะครับถามว่าตกใจไหมตกใจค่ะตอนแรกคิดว่าเขาน่าจะเอาเพลงเร็วมาสู้กับหนูแน่นอนแต่มันพีกอะเขาเอาเพลงช้ามาค่ะถ้าเกิดว่าเขาทำได้ดีหนูก็คงต้องกลับไปนอนหลับฝันดีที่บ้านหนูอะค่ะตามดูต่อช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยซื้อประกาศซื้อได้สมหวังเงินสั่งได้แบ่งใจได้และเคลมได้แม้ยังจ่ายไม่ครบใครไม่แคร์ออโรร่าแคร์เพราะเราดูแลยิ่งกว่าใครที่ร้านทองแท้ออโรร่ารสดีเมนู2เดียวอร่อยครบรสครบเครื่องกลับมาฟังกันต่อกับศึกสงครามที่ต่อสู้กันด้วยเสียงเพลงบรรเลงเพลงดับกันด้วยเสียงร้องกับการแข่งขันที่ขอแค่ปูให้ถึง13ขั้นก็รับไปเลยแจ็คพอตเงินรางวัล 500,000 บาทซึ่งยกนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างแชมป์2สมัยนิวตรีรดาปะทะกับผู้ท้าชิงแอนอาทิตยาและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผู้ท้าชิงจะต้องออกมาร้องเปิดศึกก่อนเพื่อโค่นบัลลังก์แชมป์กับอาวุธเพลงนี้เพลงอยากฝันดีที่บ้านเราค่ะค่ะที่เลือกเพลงอยากฝันดีที่บ้านเรานะคะหนูใช้เพลงนี้ในการร้องตามงานอยู่บ่อยๆด้วยเป็นเพลงที่ชอบเพลงนึงด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นเพลงที่สื่ออารมณ์ง่ายเพราะเรากำลังมีอารมณ์นั้นอยู่ด้วยในตอนนี้ค่ะแบบเราคิดถึงคนที่บ้านเพราะว่าเราก็เดินทางมาไกลพอสมควรด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้ครูแอนกับพี่บ้านด้วยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับเพลงนี้นะคะแอนรับรองว่าจะร้องให้นิวกดดันไปเลยค่ะ
พลงนี้เพื่อโค่นบัลลังก์แชมป์และแน่นอนว่าต้องใส่สุดแบบไม่มีคำว่าเพื่อนเธอจะทำได้ดีจนน็อกแชมป์ได้ตั้งแต่เพลงแรกเลยหรือไม่ไปฟังกันเลยกับเพลงอยากฝันดีที่บ้านเรามาฟังคอมเมนต์ของพี่ๆกรรมการนะครับพี่จิ้งหรีดขาวเชิญเลยครับเสียงมีความน่ารักดีนะคะลูกนะคะแล้วก็คล้ายกันเลยนะกับบาสเขาร้องแล้วเสียงเขาสื่อสารทั้งที่เสียงเขาคล้ายๆเด็กอะมีความน่ารักนะลูกนะยิ่งร้องยิ่งดีนะนะคะท่อนแรกพี่ว่ามีคำว่าภาพจำในใจมีอาการคุมไม่ค่อยดีนิดหน่อยนะคะท่อนที่ต้องขายจริงๆที่นี่ไม่มีดอกไม้เนี่ยคำนี้มันเหมือนน้ำหนักเสียงของเราอะมันบางไปนิดหนึ่งคำว่าดอกไม้มาสองรอบไปรู้สึกว่ามันอยากได้เพิ่มอีกถามว่าเพราะนะฟังเพราะฟังดีแต่น้ำหนักเสียงเท่านั้นซึ่งมันขาดหายไปบอกวันนี้ขนาดเพลงแรกนะพี่ว่าสูสีกันแน่นอนเพลงสองพี่ขอน้ำหนักเสียงให้มากกว่านี้ค่ะขอบคุณครับผมพี่จิ้งหรีดขาวครับ
พี่รุ่งสุริยาครับเชิญเลยครับคือน้องแอนเวลาร้องเนี่ยจะไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากมายเพราะนั้นมันก็เลยแบบสื่อสารออกมาได้เป็นแบบบ้านๆดีแล้วก็เสียงมีความพิเศษโดดเด่นเฉพาะตัวนะครับเสียงน่ารักน่ารักแต่สิ่งที่มันยังขาดไปนั่นคือไอ้ลูกที่เราจะสื่อสารอารมณ์ให้มันสุดอะเลนส์มันสูงมากนะที่นี่มีดอกไม้ที่นี่มีความรักเนี่ยเพราะนั้นพอจะขึ้นไปตรงนี้มันมีอาการแบบว่ามันเตี้ยหรือมันแฟลตมันเตี้ยเงี้ยที่นี่มีความรักมันมีอาการนี้อยู่แล้วก็มีอาการรวบนะครับในหลายๆจุดไม่พอดีเท่าที่ควรนะครับแต่เสียงนี่ก็สื่อสารถือว่าใช้ได้นะครับคาดว่าอาวุธเด่นน่าจะอยู่เพลง2กันแหละเป็นแดนเซอร์ด้วยเต้นด้วยอ่ะนะฮะรอดูเพลง2ครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับขอเชิญคุณกฤตทอมัสเลยครับคล้ายๆที่รู้นะครับการควบคุมเสียงให้อยู่ในช่วงเรียกว่าพิชหลับคีย์ที่ถูกต้องเนี่ยมันยังแกว่งไปแกว่งมาอยู่เดี๋ยวพอตั้งสติแล้วเดี๋ยวออกมาอาจจะนิ่งขึ้นนะฮะแบบนี้มันเหมือนบางทีมันโพ่งไปนิดนึงหรือแยงไปนิดนึงอย่างที่เรียกว่าดอกไม้มันจะหลบก็กึ่งหลบกึ่งจริงอ่ะนะแล้วมันเลยไม่รู้ว่าตรงเพลงมันปัญหาเรื่องช่วงเสียงของเพลงหรือเปล่ารวมๆก็ดูอาการเหมือนกับตื่นเต้นแต่จริงเนื้อเสียงดีนะก็เดี๋ยวจะลองดูอีกสักเพลงก่อนแล้วกันนะครับค่อยว่ากันครับผมขอบคุณครับคุณกฤตทอมัสครับสำหรับเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่นะคะก็มีผิดพลาดพอสมควรค่ะว่าด้วยความที่เราตื่นเต้นด้วยนะคะอาจจะประมาทไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่านิวจะใช้เพลงอะไรแล้วก็เพลงต่อไปหนูก็จะไม่ออกมือให้แน่นอนค่ะถือว่าทำผลงานได้ดีไม่น้อยเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเพลงนี้แชมป์2สมัยเลือกอาวุธที่ไม่หนักได้กลับไปนอนฝันดีที่บ้านแน่นอนเรามาดูกันนะฮะเด็กเทพพมิตรศึกษารุ่น60วันนี้ต้องมาเจอกันแล้วนะครับและเป็นการเจอกันครั้งแรกด้วยเมื่อกี้แอนเขาได้มอบเพลงแรกไปแล้วออกหมัดไปก่อนเลยน้องนิวครับเลือกเพลงอะไรดีครับสุสานคนช้ำค่ะโอ้โหนี่กะจะฆ่าเพื่อนให้ตายคามือใช่ไหมครับแชมป์ที่เลือกเพลงสุสานคนช้ำเหรอคะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีจุดขายเยอะแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดให้ดีค่ะเป็นเพลงที่ยากนะคะยากมากเพราะว่าหนูคิดว่าแอนต้องเอาเพลงเร็วมาสู้แน่ๆซึ่งเพลงเร็วเขาก็ร้องได้ดีไม่แพ้ไปกว่าเพลงช้าเลยค่ะหนูก็เลยต้องรีบจัดอาวุธหนักๆไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเขามาดีคือหนูแย่แน่ๆค่ะฝากถึงเพื่อนแอนนะคะสุสานคนช้ำนี่แหละค่ะจะทำให้แอนช้ำใจค่ะและเลือกเพลงยากขนาดนี้ถ้าเอาไม่อยู่ระวังจะฆ่าตัวเองนะครับคุณลงไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นไม่ต้องบอกปูนซีเมนทับหน้าหวานใครก็ได้ช่วยเอาดินกลบหลุมฝังศพฉันด้วยนะวันเธอวิวาคือวันฉันตาจะบอกว่าเพลงนี้ไม่ร้องง่ายนะลูกคือใช้การตะเบงตะโกนอย่างนี้ไม่ใช่คือหลายคนแล้วนะก็เป็นอาการเดิมงานนี้แชมป์จะขุดหลุมฝังตัวเองหรือไม่ตามดูต่อช่วงหน้าคนที่ช้ำอาจจะเป็นนิ้วก็ได้ค่ะสนับสนุนโดยรสดีเมนู2เดียวอร่อยครบรสครบเครื่องสนับสนุนโดย Sun Life วิตามินเม็ดฟูนำเข้าจากเยอรมันกลับมาฟันกระต่อในลูกทุ่งสู้ฟันครับกับการแข่งขันที่โคตรโหดโคตรมันโคตรดุกับรูปแบบการแข่งขันที่แข่งกันเป็นคู่แต่ตอนนี้แชมป์ของเราเหลือเพียงคนเดียวคือนิวตรีระดากับ1ตัวช่วยประกันเงินรางวัลเท่านั้นซึ่งยกนี้เป็นการปะทะกันในศึกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดระหว่างแชมป์2สมัยนิวตรีระดาปะทะพุทธาชิงแอนอาทิตยาซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าใครสามารถคว้าชัยไปได้เป็นแชมป์ทันทีและช่วงที่แล้วเป็นทางพุทธาชิงแอนอาทิตยาเป็นฝ่ายเปิดศึกก่อนที่นี่ไม่มีดอกไม้ที่ใจเคยคุ้นกลิ่นฝันมีเพียงละอองหมอกควันจากโรงงานลอยทางทางที่นี่ไม่มีความรักที่จริงใจไม่เจือจางมีเพียงตึกรามอ้างว้างกับคนหัวใจป่วยไข้ยิ่งร้องยิ่งดีนะเสียง
่มีความพิเศษโดดเด่นเฉพาะตัวนะครับเสียงน่ารักน่ารักแต่จากที่ดูผลงานของผู้ท้าชิงก็ทำได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นแชมป์เตรียมเปิดตำราป๊อปเพลงโหดเข้าบุกได้เลยเลือกเพลงอะไรดีครับสุสานคนช้ำค่ะที่เลือกเพลงสุสานคนช้ำเหรอคะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีจุดขายเยอะแล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดให้ดีค่ะเป็นเพลงที่ยากนะคะยากมากฝากถึงเพื่อนแอนนะคะสุสานคนช้ำนี่แหละค่ะจะทำให้แอนช้ำใจค่ะก็ต้องมาดูกันค่ะว่าเพื่อนรักจะหักเหลี่ยมโหดหรือไม่เพลงนี้เพื่อขึ้นเป็นแชมป์สมัยที่3และเพลงนี้ต้องดีที่สุดแบบไม่มีที่ติเธอจะรับมือความกดดันนี้ได้หรือไม่ไปฟังกันเลยกับเพลงสุสานคนช้ำThank you.
ังคอมเมนต์จากกรรมการกันหน่อยดีกว่าพี่จิ้งหรีดครับเป็นอะไรทำไมหน้าดูหมองๆนะครับเพลงไงอะไรนะอารมณ์เพลงอารมณ์เพลงนะไม่เราหมองนะกำลังช้ำไปกับน้องด้วยโอเคโอเคเชิญเลยครับเป็นยังไงบ้างเพลงนี้ครับจะบอกว่าเพลงนี้ไม่ร้องง่ายนะลูกร้องค่อนข้างยากแต่หนูก็ทำได้พี่ว่าประสบการณ์หนูค่อนข้างเยอะนะคะมันจะมีบางคำลูกการที่ขึ้นมาร้องคือท่อนแรกค่อนข้างดีนะคะท่อนที่สองเนี่ยคำว่าสุสานคนช้ำสถานนี้คือสุสานคนช้ำหนูทิ้งเร็วไปนิดนึงอาจจะแบบว่าเคยติว่าเรายืดเยอะใช่ไหมลูกอันนี้เลยทิ้งปุ๊บแล้วไปต่อเลยนะคะ ทิ้งหางเสียงเร็วไปนิดนึงการร้องวันนี้พี่ว่ามีทั้งได้มีทั้งเสียงขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับพี่รุ่งสุริยาเชิญเลยครับผมถือว่าดีทีเดียวลูกร้องเพลงลูกทุ่งแท้เพราะอะไรฟังโล่งโปร่งสบายแล้วร้องออกมาในเต็มปากเต็มคำเรียกว่าร้องสุดคำรำสุดแขนแต่ต้องตีความให้ดีนะครับร้องสุดคำบางคนก็คือใช้การตะเบงตะโกนอย่างนี้ไม่ใช่หวานใครก็ได้ช่วยเอาดินกลบไปแล้วอะกลบไปเหลื่อมไปข้างหลังเกินไปมันก็เลยแบบตัดส่วนมันก็ขัดอยู่เหมือนกันหลังสโลมาดีขึ้นนะครับแต่ก็ด้วยเสียงที่โอบอุ้มนั่นแหละสำหรับความรู้สึกพี่ก็ถือว่าการสื่อสารชัดเจนแต่ก็ยังมีอาการเกรงอยู่รูปนะครับเพลงนี้ก็ถือว่ามาดีนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ขุดไปกี่ตารางวาแล้วนะฮะเยอะมากเลยประณีตเกรงพยายามให้เป็นธรรมชาติมันจะเพอร์เควกกว่านี้ครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับคุณกฤตโทมัสครับเชิญเลยครับมันก็จะมีปัญหาที่เจอหลายคนแล้วนะก็เป็นอาการเดิมอ่ะคือสมมติตัวอย่างเช่นคือวันเธอวิวาคือวันฉันตายให้คำว่าตายมันมีปัญหาคือสมมติมันจะเกิดเที่ยวแรกมันค่อยเป็นปัญหามีเที่ยวที่สองคือมันเกิดจากการที่เราพยายามเล่นคำแล้วมันกลายเป็นตาแล้วลืมปิดอายวันเธอวิวาคือวันฉันตายอันนี้ก็เป็นเรื่องมันเกิดความเข้าใจเรื่องจังหวะนั่นแหละถ้าตายอย่างนี้มันก็จะเป็นตายแต่ถ้าตายไม่ตายแล้วมันเป็นฟื้นใหม่ละที่บอกไปนับจังหวะเนี่ยนับคำนี้ที่เขาเน้นที่เราแก่มาเนี่ยเขาร้องไม้กี่จังหวะครับว่าคำว่าไม้คำเดียวกี่จังหวะเราก็จะรู้ว่ามาไออีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่ามันควรจะเป็นไอมาแล้วเนี่ยและอีต่อเมื่อไหร่นะอันนี้เราไปสังเกตดูลองนับดูนับเสร็จแล้วก็นับดูเอ๊ะที่จะให้มันเพราะอัดเทปอะไรก็ฟังดูนะแล้วก็ปึ้งตรงนี้นับนิ้วที่สองแล้วยกขึ้นหยุดเป็นมาอะไรก็จะรู้ว่าตรงนี้ต้องไอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะลองไปฝึกดูนะจ๊ะขอบคุณครับคุณกฤตโทมัสครับและตอนนี้โอกาสจะกลับไปอยู่ที่ผู้ท้าชิงอีกครั้งหนึ่งในเพลงที่สองนะครับขอเชิญเลยน้องแอนครับผมเพลงที่สองนี้ครับน้องแอนครับน้องแอนจะเลือกเพลงอะไรมาปิดเกมดีครับเพลงที่สองแอนขอเลือกเพลงนัดพบหน้าอำเภอนัดพบหน้าอำเภอครับทำไมถึงเป็นเพลงนี้ด้วยความที่เราถนัดเพลงเร็วด้วยแล้วก็เราเป็นแดนเซอร์อยู่แล้วด้วยนะคะก็จะนำสองอย่างมาผสมรวมกันให้เพลงนี้มันลงตัวค่ะและอยากจะบอกนะคะการที่หนูเป็นแดนเซอร์มานะคะหนูจะร้องให้ดีเต้นให้โดนให้กรรมการได้ดูค่ะความรักเจ้าขาจู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัวถือว่าเพลงนี้มาดีนะค่อนข้างดีนะลูกนะพอเพลงขึ้นปุ๊บก็เหมือนม้าออกวิ่งเลยมาดูครับว่าการแก้เกมของผู้ท้าชิงที่เปลี่ยนมาในเพลงเร็วจะทำให้แอนขึ้นเป็นแชมป์ใหม่ได้หรือไม่ตามดูต่อช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Sun Life วิตามินเม็ดฟูนำเข้าจากเยอรมันโลกรุ่งสวัสดิ์สนับสนุนโดยซื้อประกันซื้อได้สมหวังเงินสั่งได้แบ่งใจได้และเคลมได้แม้ยังจ่ายไม่ครบใครไม่แคร์ออโรร่าแคร์เพราะเราดูแลยิ่งกว่าใครที่ร้านทองแท้ออโรร่ากลับสู่รายการลูกทุ่งสู้ฝันซึ่งยกนี้เป็นศึกยกตัดสินว่าเราจะได้แชมป์3สมัยหรือเราจะได้แชมป์ใหม่ระหว่างนิวตรีระดาปะทะผู้ท้าชิงเพื่อนเก่าแอนอทิตยาซึ่งก็เป็นผู้ท้าชิงแอนอทิตยาเปิดศึกซัดแชมป์ก่อนด้วยอาวุธเพลงซื่อๆสื่อสารตรงๆเป็นธรรมชาติเพลงนี้ค่ะขอเลือกเพลงอยากฝันดีที่บ้านเราค่ะโอ้ยยิ่งร้องยิ่งดีนะเสียงมีความพิเศษโดดเด่นเฉพาะตัวนะครับเสียงน่ารักน่ารักแชมป์ก็ไม่ประมาทเปิดตำรับเพลงโหดเข้า
าสัตว์แบบไม่ไว้หน้าเพื่อนเก่าแต่หนูก็ทำได้พี่ว่าประสบการณ์หนูค่อนข้างเยอะนะคะการสื่อสารชัดเจนแต่ก็ยังมีอาการเกรงอยู่ลูกถ้าต้องการถล่มแชมป์ให้จมดินแน่นอนว่าในเพลงที่2ของเธอต้องดีกว่าเพลงแชมป์กับอาวุธเพลงนี้น้องแอนจะเลือกเพลงอะไรมาปิดเกมดีครับเพลงที่2แอนขอเลือกเพลงนัดพบหน้าอำเภอค่ะนัดพบหน้าอำเภอครับทำไมถึงเป็นเพลงนี้ด้วยความที่เราถนัดเพลงเดียวด้วยแล้วก็เราเป็นแดนเซอร์อยู่แล้วด้วยนะคะก็จะนำสองอย่างมาผสมรวมกันให้เพลงนี้มันลงตัวค่ะและอยากจะบอกนะคะการที่หนูเป็นแดนเซอร์มานะคะหนูจะร้องให้ดีเต้นให้โดนให้กรรมการได้ดูค่ะฝากบอกนายอำเภอนะคะไม่ต้องนัดแอนหรอกค่ะเพราะว่าแอนอ่ะผ่านนิวไปไม่ได้หรอกค่ะมาดูกันครับว่าการเปลี่ยนกลยุทธ์ของแอนที่เลือกมาใช้เพลงเร็วเข้าสู่จะทำให้เธอตัดแชมป์ให้ร่วงจากบัลลังก์ได้หรือไม่ไปฟังกันได้เลยกับเพลงนัดพบหน้าอำเภอในเพลงที่2นี้เป็นยังไงบ้างครับพี่จิ้งหรีดขาวครับถือว่าเพลงนี้มาดีนะค่อนข้างดีนะลูกนะแต่มันมีบางส่วนหนูจะเร่งจังหวะไปนิดนึงแค่นิดๆหน่อยๆนะคะท่อนแรกที่ขึ้นมาเนี่ยมันมีอาการไม่ค่อยเปิดปากร้องทำให้แบบว่ามันเหมือนเสียงอะทิ้งคำไม่เต็มคำอะเจ้าขาอย่างเงี้ยค่ะเจ้าขาไปเลยนะคะพอร้องไปก็จะมีเร่งจังหวะทำให้บางช่วงน่ะ
เราหยอกล้อกับจังหวะได้แต่เข้าใจนะคะว่าเวอร์ชันนี้พี่เอิญเอามาร้องคือจังหวะเร็วมากแต่ของเดิมๆของพี่พึ่งเนี่ยเขาจะร้องจังหวะจะหน่วงกว่านี้มันเลยเน้นคำได้ลูกหยอดอะไรเงี้ยมันจะเล่นหยอกล้อจังหวะได้นะคะเราขาดไปตรงนี้เท่านั้นเองนะคะเพลงสนุกเพลงเร็วเนี่ยหนูสามารถทำได้ขนาดเนี้ยพี่ว่าไม่ธรรมดาจ้ะขอบคุณครับพี่จิ้งหรีดขาวครับขอเชิญพี่รุ่งนะพี่รุ่งสุริยาก็เป็นไปตามคาดนะครับเป็นอาวุธที่เราถนัดเป็นเพลงที่เราคือถ้าเป็นทางแดนเซอร์มาเนี่ยนะครับจังหวะความสนุกสนานก็จะได้ด้วยนะครับบุคลิกท่าทางการแสดงออกนะครับน้องแอนคือไม่เคอะไม่เขินนะเพลงนี้นะแต่ว่าช่วงแรกๆกันลูกมันมีอาการลุกลนไปนิดนึงช่วงหลังประตูทองเริ่มเปิดก็ดีขึ้นมาหน่อยช่วงหลังอีกแล้วทำไงเนาะเอาหลังมาร้องก่อนให้ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเสียงจริตหรืออะไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีเลยเนี่ยหนักใจเลยนะจริตหรืออะไรมาเสียงมันโล่งมันโปร่งเหมือนกันเพลงแรกนี่คือแอนยังดูแล้วยังทางนิวยังเหลื่อมกว่าแต่เพลงนี้พอขึ้นมานี่ต้องชั่งใจละครับผมสักครู่ครับขอบคุณครับพี่รุ่งสุริยาครับตอนนี้มาฟังอีกหนึ่งท่านนะครับขอเชิญคุณกฤตธรรมัสครับพอเพลงขึ้นปุ๊บก็เหมือนม้าออกวิ่งเลยสองท่อนแรกนี่วิ่งไปเร็วมากแล้วก็แบบมันหายรายละเอียดไปนะเช่นความรักเจ้าขาเนี่ยมันเหมือนไปหยุดขาหยุดเร็วขณะที่มันย้อนอีกครั้งหนึ่งตอนหลังโซโล่เนี่ยนะก็พอดีจริงๆแล้วเพลงนี้มันเร็วก็จริงแต่ว่าจริงๆมันมีรายละเอียดได้เยอะนะคือมันเร็วแต่มันมีพื้นที่ที่ให้เล่นอ่ะแต่เราเหมือนเมื่อกี้มันหายใจบ่อยมากเลยซึ่งจังหวะที่ไม่ควรต้องหายใจก็ไปหายใจอย่างเงี้ยแต่อาจจะเพราะตื่นเต้นหรืออะไรไม่รู้ทำให้เปลืองลมไปมากรู้สึกหายใจดังมากเดี๋ยวหมายแล้วเดี๋ยวหมายแล้วมันถี่ไปหน่อยมันก็มีท่านที่ให้รักหายใจได้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนหายใจยังไม่ถูกที่ถูกทางเท่าที่ควรนะฮะเพลงนี้จริงถ้าแม่นยำเรื่องจังหวะหรือเข้าใจเรื่องจังหวะเราจะค้นพบว่ามีพื้นที่ให้เราเล่นตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเร็วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่เร็วหรอกแค่เปลี่ยนกันวิธีการนับจังหวะเราหน่อยเดี๋ยวเราก็จะรู้เลยว่ามันจะร้องอีกแบบนึงนะมาว่างจะสอนให้ครับผมขอบคุณครับคุณกฤตธรรมัสครับค่ะและสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะหนูก็รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองสำหรับผลงานเพลงนี้นะคะเมื่อเอานำไปเปรียบเทียบกับของนิวนะคะหนูก็ว่าน่าจะตัดสินกันยากพอสมควรค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงคนละแนวกันด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ากรรมการเขาจะชอบแบบไหนเพื่อนนิวจ๋ายกนี้ขอให้แอนเถอะจ้าถ้าเปรียบเทียบกันนะคะหนูว่าเนื้อเสียงของหนูอะดีกว่าแล้วก็การเก็บรายละเอียดอะค่ะหนูดีกว่าแน่นอนค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเขาอะก็เก็บรายละเอียดได้ไม่ดีค่ะเอาล่ะนะครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายนะฮะได้โชว์ผลงานของตัวเองไปแล้วนะครับลองมาดูกันว่าหมัดใครจะหนักกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเชิญน้องนิวเลยครับผมมาเลยครับไม่น่าเชื่อนะฮะคุณผู้ชมครับว่า2ทีมนี้นะครับแข่งขันกินเวลารายการของเรามาถึง4วันเต็มๆนะฮะนั่นหมายถึงว่าทั้ง2ทีมนี้สูสีกันมากๆผลจะเป็นอย่างไรทีมไหนจะได้สมหวังนะครับตอนนี้ให้กรรมการทั้ง3ท่านตัดสินใจกันดูก่อนครับใส่สุดแรงไม่มียอมกันเลยครับเพื่อนคู่นี้แต่หมัดของใครจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันเราจะได้แชมป์ใหม่บนเวทีหรือเราจะมีแชมป์สมัยที่3ไปฟังผลพร้อมกันได้เลยตอนนี้ผลการตัดสินของกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือโบแล้วนะครับต้องถามน้องนิวก่อนนะครับตอนนี้มีตัวช่วยเหลืออยู่1ตัวช่วยก็คือการประกันเงินรางวัลน้องนิวจะใช้หรือไม่ใช้คิดดีๆนะครับไม่ต้องเดินไปคุยกันเลยเหรอครับตัดสินใจแล้วจะใช้ตัวช่วยในการประกันเงินรางวัลหรือไม่ใช้ครับไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ครับทำไมถึงเลือกที่จะไม่ใช้ตัวช่วยล่ะคะเพราะว่าหนูว่าผลงานของหนูในวันนี้ก็สู้แอนได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเอาจริงๆหนูอยากเก็บตัวช่วยเนี้ยไว้ไปแลกพี่ต้อมค่ะหนูไม่อยากสู้คนเดียวค่ะหนูกลัวมีพี่ต้อมหนูอุ่นใจกว่าค่ะเอาละครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรในยกนี้เราจะได้แชมป์สมัยที่3หรือเราจะได้แชมป์ทีมใหม่นะครับและคะแนนแรกเป็นคะแนนของคุณกฤตธอมัสซึ่งจะมอบคะแนนนี้ให้กับตอนนี้เสียงในสตูดิโอของเรานะครับหลายๆคนเชียร์น้องนิวแชมป์2สมัยของเรา
และหลายคนก็เชียร์น้องแอนนะครับจากทีมผู้ท้าชิงนะครับต้องบอกว่าฝีมือของทั้งสองคนสูสีคู่ขี้มากๆใครจะถูกใจคุณกฤตมากกว่ากันครับและคุณกฤตทอมัสมอบคะแนนนี้ให้กับหนึ่งคะแนนสำหรับทีมแชมป์สองสมัยของเรานะครับคะแนนต่อไปเป็นคะแนนของพี่จิ้งหรีดขาวซึ่งจะมอบคะแนนนี้ให้กับเห็นได้เลยนะครับจากกรรมการของเรานะฮะว่าการตัดสินในยกนี้มีความเครียดมีความกดดันและปวดหัวมากๆแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าทั้งน้องแอนแล้วก็น้องนิวทำผลงานได้ดีมากจุดบกพร่องฮะแต่คนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นเองและพี่จิ้งหรีดขาวมอบคะแนนนี้ให้กับเสียงมีความน่ารักดีนะคะลูกนะคะแล้วก็คล้ายกันเลยนะกับบาสเขาร้องแล้วเสียงเขาสื่อสารทั้งที่เสียงเขาคล้ายๆเด็กอะมีความน่ารักนะลูกนะยิ่งร้องยิ่งดีนะไม่ร้องง่ายนะลูกร้องค่อนข้างยากแต่หนูก็ทำได้พี่ว่าประสบการณ์หนูค่อนข้างเยอะนะคะและคะแนนนี้ครับต้องเป็นและตอนนี้ครับเราได้แชมป์3สมัยแล้วนะครับน้องนิวและน้องต้อมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันให้ครบก่อนนะครับยังมีอีก1คะแนนของพี่รุ่งสุริยานะครับซึ่งพี่รุ่งมอบคะแนนให้กับน้องนิวเช่นเดียวกันครับคะแนนเป็นเอกฉันท์เลยนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าทั้ง2ทีมทำผลงานได้สูสีกันมากๆนะครับต้องขออนุญาตรบกวนคุณกฤตทอมัสนะครับพูดถึงการแข่งขันในยกนี้หน่อยครับผมว่าเป็นเรื่องของการซ้อมฝึกฝนนะคือที่บอกว่าทางน้องนิวเนี่ยเป็นนักร้องอะไรเป็นร้องนำใช่ไหมซึ่งขณะที่แอนเป็นนักร้องตามเหรอหรือนักร้องอะไรเป็นแดนเซอร์เอาไปแดนเซอร์โอ้ก็ไปแดนเซอร์ร้องได้ขนาดนี้ก็น่ากลัวนะครับก็เหมือนกันนะคือทำไมเราเต้นเรามั่นใจในการเต้นของเราไหมเพราะเราเต้นเก่งไหมแล้วคุณพ่อแอนซ้อมเต้นวันละกี่ชั่วโมงครับทั้งวันเต้นทั้งวันในทั้งวันใช่ไหมครับพร้อมร้องเพลงวันละกี่ชั่วโมงครับไม่แทบจะไม่แทบจะไม่น้อยกว่าเต้นนะครับแค่ตรงนี้เองครับถ้าเราอยากจะร้องเพลงได้เก่งเหมือนที่เราเต้นเราก็ต้องให้เวลากับมันเยอะขึ้นแล้วก็รายละเอียดเติมรายละเอียดไปนิดนึงซ้อมบ่อยๆมันก็จะคล่องไงคือซ้อมสิ่งที่ไม่ได้นะเหมือนเราเต้นนะเราต่อท่าใช่ไหมไอ้ท่าที่ต่อมันจะต้องฝึกต้องยากหน่อยใช่ไหมแล้วก็ต้องฝึกมันจะมีสองเรื่องอันที่หนึ่งเขาเรียกว่า practice คือฝึกปฏิบัติจังหวะเป็นยังไงแล้วก็ฝึกช้าๆก่อนก็ได้แล้วค่อยๆเร็วขึ้นความคล่องอันที่สองเขาเรียก rehearsal คืออะไรก็คือนักร้องแปลว่าซ้อมเหมือนกันนะอันนี้ก็คือซ้อมกับวงละหรือแดนเซอร์ก็ซ้อมเป็นทีมละต้องเต้นพร้อมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียก rehearsal ให้เวลาตรงนี้เยอะๆแล้วเวลาไป rehearsal จะได้ไม่โดนด่านะครับฝากไว้แล้วจ้ะขอบคุณครับคุณกฤตทอมัสครับและแล้วนิวตรีรดาก็ยืนหนึ่งสู้ฟัดซัดผู้ท้าชิงเพื่อนเก่าแอนอาทิตยาพาทีมขึ้นเป็นแชมป์สมัยที่3ได้สำเร็จโหดีใจมากค่ะเพราะว่าได้เป็นแชมป์3สมัยแล้วก็หนูจะเอาไปแลกพี่และทีเนี้ยหนูจะเอาตัวช่วยที่มีอยู่ที่เหลือค่ะจะเอาไปแลกพี่ขึ้นมาแล้วค่ะและตอนนี้นะครับเราได้แชมป์3สมัยแล้วนะครับน้องนิวและน้องต้อมรับเงินไป 60,000 บาทเอาละครับตอนนี้ในฐานะแชมป์3สมัยนะครับต้องถามเลยครับตามธรรมเนียมของเราครับ
อยากจะใช้ตัวช่วยตรงนี้ในการแลกพี่ต้อมกลับมาหรือไม่ครับอยากจะเดินไปปรึกษากับต้อมก่อนก็ได้นะครับนิวครับใช่ไหมใช่ไหมไม่บ้างเหรอเอาละครับไปคุยกับเพื่อนร่วมทีมมาแล้วจะใช้ตัวช่วยในการแลกเพื่อนกลับมาหรือไม่ครับไม่ค่ะไม่ครับผมทำไมถึงตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยแลกพี่เหรอคะเพราะว่าพี่เขาไม่ให้ใช้หนูก็เลยเคารพการตัดสินใจของพี่เขาอะค่ะจริงๆหนูอยากใช้มากกว่าเพราะว่าหนูคิดว่ามีพี่น่าจะอุ่นใจกว่านะคะเพราะว่าพี่เขาเก่งถ้าเกิดว่ามีพี่เขาขึ้นมาอยู่ข้างๆหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าหนูน่าจะอุ่นใจมากกว่านี้ค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะหนูก็จะรอพี่ที่ขั้นการันตี 100,000 บาทนะคะเต้นแบดหน้ากับเพชรฆาตสายหาหน้าโหดก่อนอื่นเลยขอทราบสโลแกนของคู่ของคุณก่อนครับมารขาวสายขำมารดำเสียงคมพร้อมที่จะพยมพลังแชมป์นะครับนี่แหละนี่แหละสวยไหมสวยสวยครับผมเราอยากมาดูหน้าแชมป์ครับผมแล้วก็รอจังหวะแชมป์เผลอแล้วก็จะเชือดครับเพื่อที่จะมาเป็นแชมป์นะจ๊ะจะบอกให้ Oh my god เจอของแข็งแล้วนิวแล้วถ้าได้เงิน 500,000 บาทไปจะเอาไปทำอะไรครับก็ว่าจะเอาไปซื้อโคให้พ่อเลี้ยงโคกระบือโคโยตี้ครับว่าไม่ได้มีดีแค่ความตลกครับโอมสวยมากโอมพอดีจะเป่าคาถามหารรวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกการร้องที่ว่าดีเขาร้องเป็นตัวเองด้วยไม่ได้เป็นพี่ก๊อฟวันนี้คุณมาดีอร่อยเธอจะผ่านผู้ท้าชิงสายฮาไปได้หรือไม่ลูกทุ่งสู้ฟัด1ทุ่มตรงทางช่อง GMM 25